สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้านะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ใช้ทีวี TCL นะครับที่เป็นตัวท็อปที่เป็นตัวสมาร์ททีวี Android TV นะครับแล้วมีปัญหาในเรื่องของตัว YouTube นะฮะจาก Google Play Store นะครับที่มีการอัปเดตแล้วแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับวิธีแก้ไขให้เราไปที่ YouTube นะครับจากนั้นนะครับให้เรากดตกลงขึ้นมาครับนะฮะตกลงขึ้นมานะครับในกรณีที่เราเล่นนะครับแล้วเขาจะขึ้นนะครับไม่ให้ทำการเล่นนะครับตัวนี้ยังเล่นได้นะครับไม่ให้เราเล่นนะครับวิธีแก้ไขนะฮะง่ายๆนะครับให้เราไปที่ Google Play Store นะครับนะฮะไปที่ Google Play Store จากนั้นให้เรามาที่แอปของฉันนะครับแล้วคลิกขวาครับไปที่ตัวแอปนะครับพิเศษชั้นของตัว YouTube นะฮะกดตกลงขึ้นมาครับตัวนี้เป็นการถอนการติดตั้งการอัปเดตก่อนนะครับเพราะว่าตัว YouTube ตัวนี้เป็นตัวของ Google Play Store ที่ยังมีการอัปเดตที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับคลิกครับถอนการติดตั้งนะครับตกลงครับให้ระบบทำการถอนการติดตั้งนะฮะเสร็จจากนั้นนะครับมันจะเล่นได้ปกติแต่ว่าเขาพอเขามีการอัปเดตอัตโนมัติก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับวิธีแก้ไขนะฮะมาที่ตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับจากนั้นคลิกขวาไปครับการอัปเดตแอปพลิเคชันนะฮะกดตกลงครับจากนั้นนะครับปกติจะอยู่ที่อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติเมื่อใดก็ได้นะครับเราต้องเลื่อนไปที่ตัวบนนะครับไม่ต้องอัปเดตแอปอัตโนมัตินะครับกดตกลงตรงนี้ครับจากนั้นระบบเขาจะยังไม่ทําการอัปเดตจนกว่าเราจะสั่งตรงนี้นะฮะมาสั่งตรงนี้ให้เขาทําการอัปเดตนะครับระบบจะทำงานได้ตามปกตินะครับไปดูฮะ YouTube ครับตอนนี้คือเราใช้เวอร์ชันนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าทาง Google Play จะแจ้งมาว่ามันสามารถใช้แล้วก็เสร็จสมบูรณ์นะครับในตัว YouTube ตัวนี้แล้วนะครับเอาแค่นี้นะฮะขอบคุณและสวัสดีนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ